สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูปลาดอลลี่นึ่งสมุนไพรครับเป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูนึงที่ทั้งอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับโดยเรานึ่งปลาครั้งนึงเนี่ยเราได้มาถึง3อย่างเลยนะครับทั้งปลานึ่งหอมๆผักลวกหวานๆแล้วก็น้ำซุปรสชาติกลมๆสดร้อนๆเนี่ยให้คล่องคอไปเลยนะครับโดยวันนี้ Daddy จะใช้ปลาดอลลี่ผ่าผีเสื้อนะครับซึ่งมีขายที่แมคโครตัวละแค่35บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆจะเป็นปลาดอลลี่ที่เขาแล่มาแล้วนะครับแล้วก็แช่ฟรีซมาให้เราเรียบร้อยเราแค่นำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็โขลกน้ำพริกทาเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็นำไปนึ่งแค่ไม่กี่นาทีเราก็ได้ปลาดอลลี่นึ่งสมุนไพรมาทานแล้วนะครับเป็นเมนูง่ายๆที่รับรองว่าถ้าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นปลาแพงกาเซียสดอลลี่ผ่าผีเสื้อนะครับตัวนี้เขาจะฟีดมาให้เลยนะครับ1ตัวราคา35บาทมีขายที่แมคโครนะครับเพื่อนๆก็นำมาละลายน้ำแข็งแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับต่อไปเป็นผักกาดขาวประมาณครึ่งหัวครับต้นหอมหั่นเป็นท่อนประมาณ3ต้นขมิ้น1แง่งรากผักชี3รากกระเทียม3กลีบหอมแดงประมาณ5หัวพริกแห้งประมาณ20เม็ดซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็โขลกเครื่องแกงก่อนนะครับเราก็จะใส่เกลือลงไปก่อนครับตามด้วยพริกแห้งครับจากนั้นเราโขลกพริกแห้งให้ละเอียดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่รากผักชีกระเทียมแล้วก็ขมิ้นครับจากนั้นเราโขลกทุกอย่างให้ละเอียดเลยครับพอทุกอย่างละเอียดดีแล้วเราใส่หอมแดงลงไปเป็นอย่างสุดท้ายครับหอมแดงเนี่ยเราใส่ทีหลังนะครับเพราะมันมีความลื่นมันจะทำให้อย่างอื่นเนี่ยละเอียดช้านะครับเราตำอย่างอื่นให้ละเอียดก่อนแล้วเราค่อยใส่หอมแดงเป็นอย่างสุดท้ายครับเท่านี้เราก็ได้เครื่องแกงสำหรับทาตัวปลาแล้วนะครับต่อไปเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับจากนั้นเราก็นำไปทาที่ตัวปลาได้เลยครับทาให้ทั่วทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับตัวขมิ้นเนี่ยมันจะให้ทั้งความหอมแล้วก็จะทำให้สีสันของตัวปลาของเราเนี่ยดูสีแดงส้มดูน่าทานมากๆเลยนะครับคลุกให้ทั่วจากนั้นเราก็เตรียมนำไปนึ่งได้เลยครับขั้นตอนการนึ่งนะครับเราตั้งน้ำให้เดือดจากนั้นเราจะใส่ชั้นแรกเนี่ยเราจะใส่ผักกาดขาวลงไปก่อนนะครับผักกาดขาวเนี่ยเดี๋ยวเวลาเรานึ่งเสร็จน้ำของปลาเนี่ยมันจะไหลลงมาใส่ที่ผักกาดนะครับทำให้เราได้ทั้งผักลวกแล้วก็ได้ทั้งน้ำซุปด้วยนะครับต่อไปชั้นบนเราก็วางตัวปลาลงไปได้เลยครับไม่ต้องหาอะไรรองนะครับเดี๋ยวเราให้น้ำของปลาแล้วก็น้ำพริกเนี่ยมันไหลลงไปที่ตัวผักนะครับจากนั้นเราก็นึ่งด้วยไฟแรงใช้เวลานึ่งประมาณ30นาทีครับพอได้สักประมาณ25นาทีนะครับเราเปิดฝาแล้วก็ใส่ใบมะกรูดฉีกแล้วก็ต้นหอมหั่นเป็นท่อนลงไปเพื่อช่วยเพิ่มความหอมอีกทีนึงครับจากนั้นเราก็ปิดฝานึ่งจนครบ30นาทีนะครับพอครบ30นาทีปลาของเราก็สุกเรียบร้อยครับชั้นล่างเราก็จะได้ทั้งผักลวกแล้วก็ได้น้ำซุปด้วยนะครับตัวผักกาดขาวลวกหวานๆนะครับเราก็นำมาลองจานได้เลยครับตัวน้ำซุปเนี่ยก็จะได้ความหวานจากผักลวกด้วยนะครับแล้วก็ได้ความเข้มข้นกลมกล่อมจากพริกแกงที่มันหยดลงมานะครับโดยที่เราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับสดร้อนๆเนี่ยคล่องคอมากๆเลยนะครับตัวปลาเนี่ยก็เนื้อแน่นฟูแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากๆนะครับมีทั้งความเผ็ดร้อนมีทั้งความหอมของเครื่องสมุนไพรนะครับสูตรนี้รับรองว่าถ้าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับแล้วที่สำคัญเนี่ยราคาถูกมากๆนะครับปลาตัวละ35บาทโดยที่เราไม่ต้องมาทำอะไรแล้วนะครับแค่เรานำมาละลายน้ำแข็งล้างทำความสะอาดแล้วก็นำมาปรุงอาหารได้เลยนะครับทำได้หลากหลายเมนูเลยนะครับทั้งต้มผัดแกงทอดได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ